ใดใครก่อกำนันย่อมคืนสนองสวัสดีทุกคนครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับในนี้มีใครชอบกินพวก KFC หรือว่า McDonald's มั้ยผมคิดว่ามีเยอะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินพวกไก่ทอดกับเฟรนช์ฟรายมากครับและปกติเนี่ยเวลาผมจะสั่งมากินเนี่ยผมก็จะเลือกแค่ระหว่าง KFC กับ McDonald's เว้ยไม่รู้เป็นอะไรไก่ทอดกับเฟรนช์ฟรายร้านอื่นก็มีนะแต่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมจะโทรสั่งแค่2เจ้านี้แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบระหว่าง KFC กับ Mac เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงรสชาติเป็นซะส่วนใหญ่ใช่มั้ยเออเนี่ยถ้าเกิดจะกินไก่ทอด KFC เนี่ยอร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดกินเฟรนช์ฟรายเบอร์เกอร์ต้องกินแม็กส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบกันประมาณนี้เว้ยไม่ค่อยมีใครเปรียบเทียบว่าระหว่าง2เจ้าเนี่ยร้านไหนให้มากกว่ากันอันนี้ไม่ค่อยมีคนเปรียบเทียบครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะลองโทรสั่งอาหารครับจากทั้ง2ร้านเนี่ยระหว่าง KFC กับแม็กผมจะมีงบแค่200บาทครับผมจะโทรไปหาเขาแล้วบอกเขาว่าเออเนี่ยพี่ผมมีเงิน200บาทผมอยากกินไก่ทอดเฟรนช์ฟรายมีเซตไหนคุ้มที่สุดมั้ยครับถ้าเกิดพี่เขาแนะนําอะไรมาผมก็จะสั่งเมนูที่เขาแนะนํามาครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดผมบอกงี้ไปเนี่ยก็แสดงว่าเขาน่าจะแนะนำเมนูที่คุ้มที่สุดให้กับผมแล้วนะผมก็จะเลือกตามเขาเลยครับแต่ว่าในงบ200เนี่ยถ้าเกิดมันเกินมา10-20บาทอะไรเนี่ยผมโอเคนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปซื้อที่ร้านไงผมสั่งมากินครับซึ่งมันจะมีค่าส่งอยู่ประมาณ40บาทแบบสมมุติโปรโมชั่นที่เขาแนะนำมาเนี่ยอาจจะราคา180บวกกับค่าส่ง40บาทเป็น220อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันว่าในงบ200บาทเนี่ยระหว่างร้าน KFC กับแม็กร้านไหนได้เยอะกว่ากันคุ้มกว่ากันตอนนี้มันปี2562แล้วครับทุกคนมันไม่ใช่ที่เราจะกินได้ตามใจปากครับไม่ได้จะห่วงอร่อยอย่างเดียวยุคนี้เรากินเพื่ออยู่ครับอย่าให้กูพูดเยอะช่วงเนี้ยใครเลือกระหว่างกินของที่อร่อยกับกินแล้วอิ่มกูเลือกกินแล้วอิ่มครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นข้าวยากหมากแปรครับทุกคนผมก็ไม่รู้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินหน้าไปทางไหนแต่ผมได้ยินข่าวล่าสุดเขาจะแจกเงินครับคนละ1,500ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับทุกคนเขาแจก1,500เดี๋ยวไปเที่ยวเลยข้าวสารก็แพงข้าวเหนียวก็แพงหมูปิ้งก็แพงวันนี้กูไม่มีน้ำเปล่ากินกูกินน้ำก๊อกโทษทีความในใจอัดอั้นมานานขอโทษด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มโทรสั่งกันเลยอันแรกผมจะโทรสั่ง KFC ครับ1150จัดไป1150 KFC แล้วพิซซ่าฮัทสวัสดีค่ะ Englishเอาข้อสองไหมผมสั่งภาษาอังกฤษโชว์ไหมไม่เอาดีกว่าภาษาไทยใช่ทุกคนรับสายยินดีให้บริการแดนสายคุณอนันต์ไหมคะใช่ครับผมครับเป็นเมนูไหนคะพี่มีเมนูแนะนำไหมครับใน200บาทอ่ะพี่อยากได้เป็นไก่ทอดกับเฟรนช์ฟรายอ่ะครับอันไหนได้เยอะที่สุดอ่ะถ้าเป็นชุดไก่ทอดที่มีเฟรนช์ฟรายจะไม่มีนะคะมีอะไรแนะนำไหมครับพี่ท่านเดียวขอแนะนำเป็นชุดไก่ชุดเวิร์ก2 109บาทไก่ทอด2ชิ้นวิ้งแซ่บ2ชิ้นและมันบดปกติ1ถ้วยนะคะอ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมพี่ในไม่เกิน200ครับจะมีอีกชุดเป็นชุดไก่ได้ใจ199บาทไก่ทอด4ชิ้นวิ้งแซ่บ2ชิ้นนักเก็ต3ชิ้นและมันบดปกติ1ถ้วยค่ะอ๋อโอเคครับเอาชุดนั้นเลยครับพี่ไก่ทอดในชุดรับเป็นไก่กรอบฮอตแอนด์สไปซี่เลยนะคะครับผมรับชีสไปทานเพิ่มได้ไหมคะไม่เอาครับวันนี้คุณอนันต์รับเป็นชุดไก่ได้ใจ1ชุดค่าอาหารรวมค่าจะส่งเป็นเงิน239บาทโอเคครับค่าประมาณ45นาทีได้รับสินค้าได้จากรถติดนะคะได้ครับ1150ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับเคฟ4ในงบ200บาทมันไม่มีเฟรนช์ฟรายอ่ะครับทุกคนผมก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะครับแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยได้ไก่เยอะนะได้นักเก็ตปันบดอะไรเนี่ยได้เยอะเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบตอนอาหารมาส่งแล้วกันต่อไปจะเป็นของ McDonald's ครับ Mac เบอร์อะไรวะปกติผมไม่ค่อยโทรสั่งครับผมสั่งออนไลน์อย่างเดียวโทษ1711โอเคแมคเดลิเวอรี่1711สวัสดีครับอนุรับสายที่ดีครับบริการครับสวัสดีครับพี่สาหารในนามของคุณเพชรนะครับใช่ครับครับขอแจ้งโปรโมชั่นประจำเดือนนะครับครับเมื่อสั่งอาหารครบ350บาทก็ไปฟรีค่าจะส่งครับขอรับออเดอร์ครับมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำไหมครับพี่ในงบ200บาทนะครับอยากได้เป็นพวกไก่กับเฟรนช์ฟรายครับถ้าเป็นไก่กับเฟรนช์ฟรายนะครับสักครู่นะครับถ้าเป็นชุดอิ่มบ่ายตรงนี้ชุด195บาทนะครับในชุดนี้มีสติ๊กติ๊ก3ชิ้นนักเก็ต6แบควิง2เฟรนช์ฟรายเล็กประทานรถนะครับเฟรนช์ฟรายกลาง1แก้วกลาง2แก้วพาราโคด1พายสับปะรด1ครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับพี่ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะเป็นชุดไก่กรอบเต็มแม็ก129บาทนะครับมีไก่กรอบเต็มแม็ก2ชิ้นแบควิง2ชิ้นเฟรนช์ฟรายเล็ก1โคกลาง1ครับอ๋องั้นเอาชุด195ครับเป็นรถชุด195นะครับครับผมนะครับครับซอสของนักเก็ตเป็นอะไรครับหวานเผ็ดบาร์บีคิวครับ
บาร์บีคิวครับตัดช็อกโกแลตซันเดย์เพิ่มไหมครับไม่เอาแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการแม็ก17เป็นสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยจากที่ผมสั่งเนี่ยราคาจะต่างกัน4บาทนะครับของ KFC เนี่ยจะเป็น199ส่วนของแม็กเนี่ยจะเป็น195บาทแต่ว่าเท่าที่ฟังดูในของแม็กจะมีเฟรนช์ฟรายด้วยแต่จำไม่ได้แล้วว่าพวกไก่เนี่ยมีอะไรบ้างหรือมันเยอะครับ อ่ะก็จำไว้นะผมสั่ง KFC ก่อนแล้วสั่งแม็กเลยแต่จากคอนโดผมเนี่ยแม็กจะอยู่ใกล้กว่ามากครับมันอยู่ไม่ถึง1กิโลครับคือใกล้มากส่วน KFC เนี่ยประมาณ3กิโลก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนจะมาส่งก่อนกันก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าผมสั่ง KFC ก่อน KFC จะมาส่งก่อนไหมหรือว่าแม็กมาถึงก่อนอ่ะเดี๋ยวพออาหารมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อาหารทั้ง2อย่างก็มาส่งผมเรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้เป็น KFC นะครับส่วนนี้เป็นของแม็กระยะเวลาในการส่งเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับคือใกล้มากๆเดี๋ยวผมให้ดูผมโทรหา KFC ตอน 2:41 นะครับโทรหาแม็ก 2:44 เจ้าแรกที่มาส่งเนี่ยจะเป็นแม็กนะครับ 3:14 แล้วก็ KFC มาส่งทีหลังครับช้าไป2นาทีนะแต่ว่าใกล้เคียงกันมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอดูคลิปกูปุ๊บบอกเฮ้ยแม็กแม่งส่งเร็วกว่า KFC กาดอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นใจเย็นก่อนต้องเข้าใจด้วยว่าร้านแม็กมันใกล้คอนโดผมมากกว่า KFC นะครับคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับผมโทรหา KFC ก่อนแต่ KFC อยู่ไกลกว่าแม็กงงใช่มั้ยถ้าเกิดรถติดหรือฝนตกอะไรเนี่ยผมคิดว่าแม็กน่าจะส่งถึงผมเร็วกว่าเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ใกล้ที่พักผมมากกว่า KFC ไม่มีสปอนเซอร์นะเดี๋ยวคนหาว่ากูเข้าข้างอีกอันนี้ก็พูดตามความจริงนะพูดตามความคิดผมนะอ่ะจบเรื่องระยะเวลาไปแล้วต่อไปจะมาเรื่องความคุ้มผมจะเริ่มจาก KFC ก่อน KFC มีอะไรมั่งกล่องใหญ่เลยครับอ่ะให้ดูบินก่อนนี่นะไก่ทอด KFC นะครับราคาทั้งหมด295บาทในเซตมันทั้งหมด199นะครับค่าส่ง40ของที่ได้ก็จะมีนี่ครับ1จะเป็นมันบดนะมันบดเล็กครับปึ๊บจะเป็นไก่ทอดครับในนี้มีไก่กี่ชิ้นมีไก่เยอะจังวะมีไก่กรอบ4ชิ้นนะครับเป็นชิ้นใหญ่เลยนะ4ชิ้นแล้วก็อันนี้ครับอันนี้เป็นอะไรอีกแหมถือมือนึงแกะมือนึงในนี้จะเป็นนักเก็ตครับทุกคนนักเก็ต3ชิ้นแล้วก็จะมีนี่ครับโอ้โหอันเนี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเป็นของโปรดของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยมีวิงแซ่บครับอีก2ชิ้นหิวแล้ววะกินเลยได้ปะ ไม่ถ่ายได้ไหมก็สรุปก็มีไก่ใหญ่ๆนะครับ4ชิ้นแล้วก็นักเก็ต3วิงแซ่บ2แล้วก็มีมันบดแล้วก็มีซอสของไอ้นี่มาให้ซอสของนักเก็ตน้ำจิ้มให้มาอย่างละ4ครับ4ต่อ4 Family Game นะโอเคต่อไปมาถึงแม็กมั่งปั๊บเห็นชัดๆเลยน้ำโค้ก2อันนี้แม็กนะครับเซตนี้ทั้งหมด195บาทนะครับค่าส่ง40บาทรวมเป็น235บาทนะครับแม็กได้อะไรบ้าง195บาทแม็กจะได้อุ้ยจะเป็นไก่ชิ้นเล็กๆครับตอนเล็กๆนะอันนี้ก็จะเป็นไก่ไม่มีกระดูกนะครับมีทั้งหมด3ชิ้นนะแล้วก็นักเก็ต6ชิ้นครับแล้วก็จะเป็นไก่เล็กครับแม็กวิงมี2ชิ้นมีพวกไก่เนี่ย11ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับแม็กจะมีส่วนของเฟรนช์ฟรายกินอ่ะแล้วก็จะเป็นพายสับปะรดครับแล้วก็พายข้าวโพดอันนี้แม็กให้น้ำจิ้มมา5ครับ5ต่อ5 Family Game นะให้เยอะกว่า KFC ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับนี่จะเป็นน้ำนะครับ2แก้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าอันไหนได้เยอะกันอันไหนคุ้มกว่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแต่ในผมนะความคิดผมนะผมคิดว่าความคุ้มเนี่ยมันเท่าๆกันครับแต่ว่าแม็กเนี่ยจะได้ในส่วนของความหลากหลายมากกว่าเว้ยก็คือมีเยอะมีทั้งแบบไก่นู่นไก่นี่ไก่นั่นเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีแบบของหวานตบท้ายอะไรเงี้ยส่วน KFC เนี่ยจะเน้นแบบแน่นๆเน้นเอาจริงมันบดนี้ก็อิ่มแล้วสำหรับผมนะแล้วก็ไก่อีกค่อนข้างเยอะครับคือเน้นไก่ซึ่งผมถามเขาแล้วนะครับว่ามันมีเซตไหนที่มีเฟรนช์ฟรายไหมที่แบบไม่เกิน200บาทเนี่ยเขาบอกไม่มีนะถ้าเกิดจะมีเฟรนช์ฟรายอาจจะต้องเป็นเซตที่ราคามากกว่านี้ครับอาจจะ 3-400 ซึ่งลองดูเอาละกันเฟรนช์ฟรายไม่ค่อยกรอบมากแต่ว่าก็อร่อยครับสำหรับแม็กนะเฟรนช์ฟรายแม็กคือเฟรนช์ฟรายที่อร่อยที่สุดแล้วผมว่านะก่อนปิดคลิปผมจะมาเทียบความกรอบนิดนึงแล้วกันนะว่าเจ้าไหนส่งมาแล้วแบบแม่งกรอบกว่ากันอันนี้บอกก่อนนะครับว่าอันนี้แบบสั่งแบบส่งนะถ้าเกิดกินที่ร้านเนี่ยมันโชว์อยู่แล้วครับว่าไก่ต้องกรอบเพราะมันเพิ่งทำสดๆผมจะเปรียบเทียบกับของที่ใกล้เคียงกันนะก็คือนี่ครับระหว่างแม็กวิงกับวิงแซ่บเริ่มจากแม็กวิงก่อนยังมีความกรอบอยู่ถือว่ากรอบนะถือว่ากรอบต่อไปวิงแซ่บครับอันนี้กรอบกว่าเนี่ยแม็กวิงกรอบกว่าแต่ว่าวิงแซ่บเลยวะวิงแซ่บมันแบบอันนี้ผมไม่เข้าข้างนะแต่ว่าผมชอบจริงครับมีใครเป็นผมไหมกินแล้วหยุดกินไม่ได้มันเหมือนยาเสพติดอะทุกคนอันเนี้ยวิงแซ่บอะรู้นะว่ากินแล้วอ้วนแต่ว่าหยุดกินไม่ได้
มันด่ากูอีกแล้วกินด้วยก็เท่านี้พอแล้วนะครับผมไม่ค่อยอยากกินยั่วมากคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาทําแบบเปรียบเทียบรสชาติไงเพราะว่ามันก็อยู่ที่ความชอบหลายคนอะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปเจอมาเขาจะบอกว่าไก่ทอดอะจะเน้นไปทาง KFC แต่ว่าพวกแบบเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายเนี่ยจะเน้นไปทางแม็กซึ่งผมก็เห็นด้วยครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบคนนะครับว่าชอบแนวไหนอีกนิดนึงแล้วกันคุณหมอด่ากูแน่เลยคอเลสเตอรอลเยอะครับสุดท้ายครับทุกคนครับสุดท้ายไม่แกล้งนะขอโทษขอโทษรักหลอกจริงหยอกเล่นแหมไอ้สัตว์เล็กลุดเนี่ยแหละครับดั่งสุภาษิตที่ว่ากำใดใครก่อกำนันย่อมคืนสนองยัวคนดูเล็กรู้นะทุกคนอันหนึ่งอ่ะอันในสุดเลยอ่ะก็สวยแล้วครูเจ๋งกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เท่านี้พอกันนะครับผลสรุปวันนี้สำหรับผมนะครับก็ความเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดขยาดกินไก่ไปเลยอ่ะแบบเน้นไก่ไปเลยอ่ะผมคิดว่าเคฟซีแต่ถ้าเกิดอยากได้ความหลากหลายผมคิดว่าแม็กนะเพราะว่าแม็กเนี่ยในราคา195บาทก็ได้หลายอย่างครับได้พายนี่พายนู่นเฟรนฟรายน้ำโค้กได้นี่โว้ยเยอะส่วนเรื่องความคุ้มผมคิดว่าใกล้เคียงกันเกือบๆจะเท่ากันเลยแตกต่างกันแค่เมนูที่อยู่ในเซตครับก็ไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าชอบแบบไหนช่วงนี้ก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีชีวิตรอดในยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับสู้ๆเราจะเดินหน้าไปด้วยกันแต่เราวันนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อน